นับสนุนโดยลูป71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นกลับมาสู่รายการ Speed Rider ครับขอบคุณสปอนเซอร์ครับช่วงอัพดีๆเหนือกว่าคำว่าเดือบช่วงอัพ YSS นิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง X-Speed So Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DID และลูป71คู่นักบิดคู่มิตรนักปั่นนะครับเปิดสายเหมือนเดิมนะครับโทรเข้ามา02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์ซีเป็นบักตามด้วยคำถามของเพื่อนๆนะครับครับผมตัวถังคาร์บอนปีหน้าจริงไหมอ๋อนี่คำถามเก่าเลื่อนอันนี้ของ S1000R เมื่อกี้นี้เลื่อนเลยครับคำถามต่อไปมายาง LC รุ่น IZ มีขนาด150ไหมไม่มีครับปกติเขามีแค่เต็มที่คือ140ครับฉะนั้นก็ใส่ไม่ได้นะครับผมและใส่ขนาด140ได้ไหมยังจะเสียรูปไหมของเดิม105ใส่104มันไม่เสียแต่ว่ามันเล็กลงมันจะเล็กลงคุณจะไม่ชอบใช่แล้วมันจะไวมากถูกต้องใส่ได้ไหมใส่ได้ครับอันนี้คอนเฟิร์มว่าใส่ได้แน่นอนเพราะว่าบางคนเนี่ยจากไซส์ใหญ่คือเปลี่ยนเป็นไซส์เล็กเพื่อให้มันพลิกรถง่ายขึ้นใช่ครับแต่นั่นคือเขาเรียกว่ามีทักษะในการขับขี่ถ้าเราไปใส่เองถ้าชอบนะถ้าชอบนะผมว่ามันพลิกเร็วรถเบาพีเซ็กผมก็ยังลดเลยที่คุณจอยก็เคยได้ยินว่า6ครึ่งผมยังอยากลดเบอร์เลยใช่ดินั่นแหละเออนี่เอ็นแม็กผมลดมั่งดีกว่าลดเบอร์ขับมันพี่ลดเบอร์ขับมันคล่องกว่าเดิมเยอะรถมันเหมือนกับภาระมันน้อยลงใช่ใช่ใช่ลดแรงเสียดทานลดเรื่องของน้ำหนักนะครับก็ถ้าอยากจะลดผมว่าลดได้ไม่มีปัญหาครับแต่เห็นว่ามันอาจจะไม่ได้ดูแบบเป็นรถสไตล์ล้อโตไม่เต็มอะไรเงี้ยดูกระหล่องไปหน่อยนึงหรือเปล่าแต่นิดเดียวไม่เท่าไหร่หรอกโอ้ยเอ็นแม็กไม่ซีเรียสอยู่แล้วไงตัวถังมันคุมหมดทุกอย่างบังมิดใช่ใช่ครับผมรับสายคุณวิทยาครับคุณวิทยาสวัสดีครับครับผมพอดีผมขี่แซดพันนะปี12นะครับครับอยากทราบว่าถ้าเกิดไม่เปลี่ยนปลายท่อจะทำแต่ท่อพัดนี่ได้ไหมครับถามว่าทำได้ไหมทำได้ครับแต่เสียงก็ไม่ลั่นเท่าไหร่เพราะว่าจุดที่เสียงเนี่ยมันจะมาพักจริงๆก็คืออยู่ที่ปลายท่อครับเพราะว่าถ้าเกิดอย่างพี่ถอดปลายท่อออกนะฮะเสียงลั่นขึ้นมาเลยแล้วก็ไปซื้อสลิปออนมาใส่ตำรวจถ้าเปลี่ยนปลายแล้วตำรวจจะเอาแต่ท่อพักอย่างเดียวถ้าเอาแต่ท่อพักอย่างเดียวได้ครับก็ได้อยู่แต่ว่าเสียงมันก็จะไม่ดังขึ้นมากเท่าไหร่ครับทำที่ไหนครับอย่างผมเคยมีเพื่อนๆไปทำอยู่แถวๆคลองสีวาผมจำชื่อช่างเขาไม่ได้แล้วทำแค่เฉพาะไวไปก็คือตัดเอาแคทออกแล้วก็ทำจากจุดที่จากคอ4ลงมารวมมา2แล้วลงแยกออกไป2นะฮะไอ้ตรงกลางเนี่ยเขาเรียกว่าไวไปนะฮะเพราะว่าเวลาทำออกมามันจะเป็นรูปตัว Y นะฮะแยกออกไปซ้ายกับขวาเนี่ยทำแค่ Y ไปตัวนี้นะฮะถ้าที่อื่นที่ไหนมีทำรับทำก็เนี่ยพี่เหลิมก็ได้เฉลิมเกตเตอร์ก็คือถอดเฮดถอดทั้งชุดมาแล้วก็มาผ่าตรงท่อนกลางเฉลิมเฮดเดอร์อยู่ตรงข้ามโรงเรียนอนุบาลเลื่อนล่าโรงเรียนเลื่อนล่าเส้นเกษตรใหม่นะฮะครับผมบ้านพี่อยู่แถวไหนครับผมอยุธยาครับโอ้โหไกลเหมือนกันงั้นถ้าอยุธยาผมแนะนำนะคือพี่ลองวิ่งไปปรึกษาพวกร้านที่ทำเฮดเดอร์ทำท่อพักของรถยนต์แล้วบอกเขาว่าพี่ผมจะถอดผ่าแคทกลางออกใช่พี่ทำได้ไหมผมว่าจริงๆแล้วรถยนต์เนี่ยไอหม้อพับแบบเนี้ยมันขนมสำหรับเขาอยู่แล้วทำได้แต่ว่าก็คือให้เขาตัดเรียบนะฮะตัดตรงหน้าแคทเนี่ยให้เรียบแล้วก็ต่อท่อหลังก็เหมือนกันก็คือตัดพอหลังมันต้องทำเป็นตัววายอยู่แล้วใช่นะฮะก็คือตัดให้เรียบเพราะถึงวันที่เราอยากจะเอาแคทกลับมาใส่เพื่อที่จะขายเป็นมือสองอะไรเงี้ยนะฮะเขาก็เอามาต่อเชื่อมกันได้ใช่นะฮะอย่าให้เขาผ่าแบบว่าเละเทะครับผมครับผมครับครับขอบคุณมากเพราะถ้าเปลี่ยนแล้วมันดังแล้วตำรวจเรียกแน่เลยครับอ๋อทำใจครับอย่างวันนี้ผมขับก็ขับแซดพันมาเสียงมันก็ลั่นขึ้นมานิดนึงเปลี่ยนปลายแต่ผมไม่เปลี่ยนแคทก็ยังเก็บแคทไว้อยู่เสียงมันจะได้ไม่ลั่นมากใช่นะฮะหรือไม่เกิดอีกมีวิธีแบบนึงก็คือเอาพักปลายเนี่ยแต่ว่าเป็นพักปลายคุณภาพที่มันเสียงเงียบๆเป็นบางยี่ห้อบางรุ่นเนี่ยมันเงียบจริงใช่คือเอาเป็นประเภทว่าเพิ่มเพอร์ฟอร์แมนซ์สวยงามแต่ว่าไม่ดังถูกต้องมีอยู่ครับผมครับครับครับขอบคุณมากเลยครับขอให้รายการอยู่คู่คนดูไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณครับพี่ครับสวัสดีครับสวัสดีครับคือเข้าใจความหมายของพี่เขาแหละเพราะว่ายุทธยาเขาก็แคบๆเล็กๆ
คือถ้าเกิดบทจับแต่ว่าวันนี้วันหน้าเขาก็จับใหม่ถูกต้องข้อหาว่ายังยังทำอยู่อายุยาดุด้วยใช่ใช่ดุมากด้วยครับครับผมอยากให้เบรกของ Z800 ดีขึ้นกว่าเดิมงบมีอยู่ประมาณ 20,000-30,000 ทำอะไรได้บ้างผมตี 30,000 ดีกว่าอืมถ้า 30,000 มันยังเฉียวๆได้ทั้งระบบก็คือปั๊มบนก็เป็นอิตาลีครับปั๊มบนอิตาลีก็ประมาณ 10,000 สายถักลงมาแล้วก็วิ่ง3ทางแยก2ฝั่งก็อยู่ประมาณ 4-5,000 15,000ก็ 15,000 แล้วก็ปั๊มล่างเนี่ยอาจจะไปหาตัวที่ติดพวกดูคาตี้หรือติดตัวS-Pan นะฮะไอตัวนั้นก็อยู่ประมาณ 10,000 กว่าบาท 17,800 ได้มันก็เฉียวๆ 30,000 อาจจะเกินงบนิดหน่อยแต่ถ้าเกิดเอาตัวนั้นมาก็ต้องแปลงคาลิเปอร์อีกดิเพราะว่ามันเป็นเป็นไซส์100กับไซส์108100กับ108ไม่มีปัญหาเพราะว่าของไซส์800มันเป็นหูหิ้วอ๋อไม่หูหิ้วต้องแปลงอยู่แล้วโอเคงั้นก็จบไปก็อยู่ประมาณ 30,000 นิดๆใช่แต่ถ้าเกิดจะเอาปั๊มล่างเป็น M4 เนี่ยทะลุเลยพอแค่ปั๊มล่าง M4 เนี่ยก็ 28,000 ละครับผมคำถามนี้ตอบไปแล้วนะครับหมวกกันน็อกสีเขียวสีเหลืองของผมอ่ะซื้อไหนผมซื้อที่แพนด้าเมื่อ3ปีก่อนตอนนี้ไม่มีขายแล้วหาทั่วประเทศไม่มีแน่นอนก็ต้องสั่ง eBay ครับถ้าเกิดว่ายังชอบอยู่แต่ถ้าเกิดว่าคิดว่าสั่ง eBay ไม่คุ้มผมว่าซื้อตัวใหม่ดีกว่าหารุ่นอื่นก็ได้หารุ่นอื่นดีกว่ายี่ห้ออื่นรุ่นอื่นมันก็มีสีอยากถ้าอยากได้แค่สีนะมีอีกหลายรุ่นหลายยี่ห้อที่เขาทำสีเขียวมาแต่ถ้าอยากได้ในเรื่องของยี่ห้อเดียวกับพี่จอนเลยครับมันก็จะมีกับสีอื่นละสีนี้ไม่มีละครับครับผมล่าสุดเนี่ยผมว่าจะเปลี่ยนหมวกกันน็อกอยู่ครับว่าจะไปหาเป็น LS2 ตัวใหม่ที่เพอร์ฟอร์แมนซ์ดีขึ้นก็เหลือจะลองไปดูว่ามันเวิร์กไหมครับผมนะฮะยังเปิดคังมันก็เหมือนเดิมใช่พี่คง open face เหมือนเดิมคือเปิดหน้าเลยเพราะว่าเอาไว้เขียวเล็กไงเปิดคางคงไม่ได้เปิดหรอกไม่ได้ฟลิปอัพไม่ฟลิปอัพขี้เกียจ มันหนักขึ้นไงโอ้เยอะพี่ใช่1,700กว่ากรัมอ่ะใช่เรามี full face แล้วแล้วก็ full face ไปแต่เกิดกรณีขี่ซิตี้ใช้ในเมืองก็ open face อย่างเดียวเอาไว้หายใจดมควันกันต่อไปเปิดรับไอเสียเยอะๆคาร์บอนไดออกไซด์ป่ะคาร์บอนมอนออกไซด์มันจะได้ไม่อบหน้าไม่อบหน้าหน้าจะได้ดำพร้อมๆกันใช่ครับจะได้ไม่จะเปลี่ยนดำแค่ตรงนี้ใช่งบ 200,000 กับ CBR 500R คุ้มไหมหมายถึงซื้อรถใหม่เลยแล้วมีตัวไหนแนะนำอีกบ้าง 200,000 เหรอคุ้มไหมเหรอรถใหม่เหรอถ้าเล่นมัน500รู้สึกน่าจะไม่ถึงป่ะถึงนี่ถึงเหรอ200,000 ประมาณ200,000อ่ะถ้า200,000ผมว่าไปเอาพวก R3 นี่ก็มั้งไม่นะตอนนี้เราก็ไม่รู้ด้วยว่าพี่เขาอ่ะถ้าเล่นตัว R เนี่ยส่วนใหญ่นึกว่า500มันแรงพลาดเลยนะพี่ใช่ R3 คิดว่ากว่านะถ้าพี่คิดว่าเอา500มาเพื่อเอาความเร็วอ่ะเพราะเล่นตัว R เป็นสปอร์ตพลาดเลยใช่ได้ทรงได้ทรงเฉยแต่วิ่งนุ่มนวลหน่อยใช่ครับครับผมว่า 200,000 นะกัดฟันเก็บตังค์อีกนิดนึงนิดนึงอีกสัก 30,000 ถูกต้อง 200,300 ซื้อ CBR 650มือ2ดีกว่า2324อ่ะใช่มือ2นะใช่มือ2สภาพดีๆแย่ๆไปนะครับได้ CC เพิ่มขึ้น performance เพิ่มขึ้นถูกต้องผมว่าคุ้มค่ากว่า200เห็นแป๊บเดียวใช่เพราะถ้าเกิดเอาจริงๆเนี่ยตระกูลของ CBR 500R ก็เป็นอย่างที่พี่เอกพูดแหละ คือมันดูสวยมันดูเรซซิ่งแต่มันไม่แรงมันไม่ตอบสนองในเรื่องของ CC กับความเร็วซื้อมาแล้วจะรู้สึกได้เลยว่าโอ้มันไม่แรงเนี่ยมันน่าจะไปมากกว่านี้แต่ถ้าเกิดคุณอยากได้แบบว่าทรงสปอร์ตแต่ขี่เรื่อยๆขี่เท่ๆก็เล่นได้มือ2ไปมือ2ไปคุ้มกว่าเยอะใช่ใหม่มันไม่นี่ไงยังไม่ค่อยมีใครขายยังไม่ค่อยมีใครขายใช่เขาเพิ่งออกมาโฉมใหม่ๆเลยเป็นโฉมเก่าอะไรพวกเนี้ยนะโฉมเก่ากับโฉมใหม่ไม่เหมือนกันใช่ก็โฉมใหม่เหมือนไอ้เนี่ยเหมือน250อ่ะหน้าตาคล้ายๆกันครับผม MT09 กับ MT07 ราคาต่างกันประมาณ100,000เล่นอะไรดีนะออปชั่นต่างกันเยอะมั้ยโอ้ผมเล่น09เลยถ้ามีงบถึงนะคือออปชันจริงๆเนี่ยบอกเลยว่ารถตระกูลของ Yamaha เนี่ยไม่ได้เน้นออปชันอะไรมากมายนักหรอกเต็มที่ก็คือมีแทคชั่น ABS หลักๆแล้วก็มีโหมด ABC AB Standard แค่นั้นเองถ้าเอาเป็นเรื่องของ performance จริงๆแล้ว MT09 กินขาดกินแบบไม่ต้องสืบเลยเพราะว่ามันสามารถที่จะไปเทียบกับตัวที่เป็นตัวพันได้ในการเล่นต้นแล้วก็ความสวยงาม MT09 ก็กินอยู่ดีครับฉะนั้น100,000ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยนะครับมีเหตุผลเครื่องแรงกว่าซีซีเยอะกว่าสวยกว่า
ตอบสนองกับคำว่าแสนหนึ่งของคุณใช่ครับออปชันอาจจะเท่าๆกันแต่สิ่งที่ได้มาอย่างที่ผมบอกไปผมว่าแสนหนึ่งเนี่ยคุณไปซื้อ MT 07 1คันคุณลงแสนหนึ่งคุณก็ไม่ได้วิ่งเท่า MT 09ใช่ไหมนะฮะก็เอา MT 09ดีกว่าครับใช่ครับผมเมื่อกี้ถามมาว่า Z 800เมื่อกี้นี้ชุดเบรกอะไรเนี่ยส่งพิกัดด้วยส่งพิกัดที่ไหนได้เออต้องถามว่าบ้านพี่เขาอยู่ที่ไหนอ่าฮะถ้าอย่างผมอะผมวิ่งอยู่2ที่หลักๆใกล้ๆบ้านก็จะมีที่จรัญ13ร้านหม่องครับกับอีกที่นึงก็คืออยู่ตรงนั้นเขาเรียกอะไรนั่นหลังห้วยขวางไอ้เส้นห้วยขวางไอ้ประชาอุทิศหรือเปล่าไล่ห้วยขวางเหรอเส้นเข้าทางข้างหลังทางตลาดห้วยขวางมาแล้วมาทะลุประชาสงเคราะห์ประชาประมาณนั้นน่ะประชาสงเคราะห์ประมาณนั้นนะฮะร้านพิภพจะมี2ที่ที่ผมซื้อประจำแต่จริงๆก็มีนะ X Speed ก็มี X Speed ก็มีทุกที่ถ้าอยู่ใกล้ X Speed ก็เข้า X Speed ก็ได้แต่อันนี้คือมันเป็นที่ใกล้ใกล้ๆกับกลุ่มนาทองที่ผมไปสิงสถิตอยู่ราคาก็อาจจะดั้มลงไปได้หน่อยนึงราคาอาจจะประหยัดนิดนึงก็หลักร้อยแหละครับผมนะฮะแต่ถ้าไปซื้อที่อื่นก็อาจจะแพงกว่าก็หลักร้อยเหมือนกันนะฮะ CBR 650เปลี่ยนท่อหรือผ่าเอาหรือผ่าท่อดีเอาแบบขี่สบายก็สบายผมว่าท่อเดิมผ่าดีกว่าใช่ไม่ต้องกลัวตำรวจอะไรมากมายแต่เพียงว่าต้องหาสำนักที่เขาผ่าแล้วผ่านแล้วจบนะเพราะว่านี่ก็ได้ข่าวมาว่ามีหลายสำนักมันผ่าแล้วไม่จบความร้อนขึ้นแล้ววุ่นวายความร้อนขึ้นวิ่งไม่ออกยกคันเร่งแล้วจามันหวัดไปเลยนั่นแหละถ้าเอาแบบว่าสบายคือผ่าท่อเพราะว่ายังได้ทรงเดิมพี่ๆเขาก็ไม่ว่าหรอกนะครับแล้วก็ราคาด้วยประหยัดก็เยอะใช่แต่ถ้าเกิดว่าจะเอาเพอร์ฟอร์แมนซ์เพิ่มขึ้นยังไงก็ตามท่อแต่งท่อฟูดีกว่าเยอะครับคอนเฟิร์มนะฮะแต่ก็ย้ำอีกทีนึงว่าท่อแต่งท่อฟูต้องมีของมีแบรนด์นะของแบรนด์ไม่ใช่ว่ากะโหลกกะลาที่ไหนไม่รู้มาตัดต่อมั่วซั่วไปหมดนะฮะได้เสียงแต่ performance หายถูกต้องครับผมของอย่างนี้ต้องทดสอบครับนะฮะน้ำมันหัวเชื้อน้ำมันเครื่องโอเมก้าสุดยอดมากใช้กับ Pick Up และ PCX 125ครับผมขอยืนยันครับจาก Diamond เขาคอรีสอร์ทพี่กฤษณะแน่เลยพี่กฤษณะครับพี่กฤษนะครับอ๋อผมขอสั่งกับผมไปผมได้ไปถ่ายวันนี้ผมเพียๆมาผมไปถ่ายมา ผมมีเรื่องของเกร็ดความรู้เกี่ยวกับโอเมก้าหมดเลยกัน2ตอนครับผมที่อยากจะนำเสนอแต่ว่ายังไม่ได้ตัดทั้ง2ตอนเลยเพราะว่าไม่มีเวลาไปถ่ายตัวไหนมาพี่หัวเชื้อโอเมก้าล้วนๆเลยไอ้909ที่เราพูดคุยกันนี่แหละใส่กับรถอย่างแรกก่อนอย่างแรกสกู๊ปแรกคือโอเมก้าทำหน้าที่ยังไงคุณจะได้เห็นเลยว่าหลักการของมันที่หลายๆคนเอาไปพูดทำเพ้อว่าเฮ้ยมันทำให้รถหนืดขึ้นอะไรอย่างเงี้ยจริงๆแล้วมันเป็นยังไงบอกใบ้ๆก่อนแล้วกันว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือเกรดของน้ำมันเครื่องอาจจะมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยแต่ไม่ใช่ว่าหนืดขึ้น มันคือการลดฟริกชันหรือค่าความหนืดค่าความฝืดค่าความฝืดของการเสียดสีนั่นคือเขาเรียกว่าเป็นแอดวานเทจของโอเมก้าแท้คือลดความฝืดไม่ใช่เพิ่มความหนืดชัดเจนนะครับผมนี่คือข้อแรกนะครับสกู๊ปที่2ครับผมเพิ่งถ่ายเสร็จวันนี้เองฮะทดสอบรถเดิมๆใช้คำว่าเดิมท่อเดิมไม่มีกล่องรถเขิดๆเน่าๆเลยก็ไม่ใช่รถไม่ได้ล้างด้วยแล้วก็ไม่ใช่รถที่เพอร์ฟอร์แมนซ์สูงๆใช่รถที่แบบว่าพี่น้องขี่มอเตอร์ไซค์ทั่วๆไปใช้มี2คันเลยครับผม M Slash คันนึงR3 คันนึงเดิมทั้งหมดน้ำมันเครื่องยังเดิมเลยน้ำมันเครื่องไม่ได้เปลี่ยนไม่ได้เปลี่ยนด้วยคือวิ่งมาประมาณ 2,000 คันหนึ่ง 3,000 กว่าคันหนึ่งทั้งคู่คือน้ำมันเครื่องเปิดมาดำปีเลยทดสอบใส่โอเมก้าเข้าไปก็คือทดสอบก็คือขึ้นไนโน่ครับขึ้นไนโน่ก่อนวัดแรงม้าปั๊บใช่ก็มาเติมโอเมก้าใช่แล้วขึ้นไนโน่อีกทีนึงใช่คือให้เห็นว่าเราไม่ได้พูดแบบเขาเรียกว่าโฆษณาชวนเชื่อลอยๆผมไปถ่ายให้ดูว่าอ๋อพอรถเดิมๆขึ้นแรงม้าแล้วโอเค M Slash ได้15ตัว R3 ได้34ตัวสมมุตินะครับผมจำเลขไม่ค่อยได้แล้วล่ะแต่พอคุณใส่โอเมก้าเข้าไปจากน้ำมันเครื่องเดิมๆเนี่ยมันขึ้นมาเกือบๆ1ตัวโอ้ทั้งที่คุณไม่ได้ทำอะไรเลยแค่เติมโอเมก้าขึ้นมาเกือบตัวเลยหรอใช่โอ้โหเยอะนะเยอะดิพี่คิดดูเดี๋ยววันก่อนพี่จอนเอา14ไปเปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยแล้วใส่โอเมก้าด้วยเพิ่มเครื่อง 1,400 ได้มากี่ตัว2ตัวแล้วนี่เครื่อง150กับ300
ม่ได้เปลี่ยนน้ำมันเครื่องด้วยไม่ได้เปลี่ยนด้วยเติมโมเตอร์ก้าอย่างเดียวใช่ขึ้นมาเกือบตัวขึ้นมาเกือบตัวอันนี้คอนเฟิร์มเพราะว่าไดโน่ที่ไปถ่ายก็คือไดโน่เดียวกันก็คือที่ JC เหมือนกันครับผมคนวัดก็คนเดียวกันใช่ฉะนั้นเขาไม่มาโมเมให้เสียชื่อของจูเนอร์เขาอยู่แล้วเพื่อนๆเรื่องของไดโน่นะฮะอย่างที่ผมเคยคุยกับพี่จอนมาบอกว่าโอ้ยมีออกคลิปออกกันมาเยอะมากทำนู่นทำนี่ขึ้นโอ้โหวิ่งปี๊ดปาดขนาดนั้นขนาดนี้ไดโน่มันปรับได้นะครับใช่ครับต้องบอกปรับให้มันช่วยวิ่งก็ได้หรือจะให้มันวิ่ง 100% เลยยังได้เลยใช่ครับนะฮะแต่อันเนี้ยที่เราไปถ่ายเนี่ยไดโน่เดิมไดโน่เซตติ้งเดิมคนจูนคนเทสเดิมใช่ทุกอย่างเดิมทุกอย่างคือพูดง่ายๆคือคุณใหญ่ที่เป็นจูเนอร์ที่ JC เนี่ยเพิ่งจะลากเอาจิ๊กเซอร์ออกไม่ได้ตั้งลูกกลิ้งอะไรเพิ่มความหนืดหรือว่าให้มันลื่นมากขึ้นบอกว่าเอ้ยใหญ่พี่ขอทดสอบอันนี้หน่อยเดี๋ยวจ่ายค่าไดโน่ไปก็เอาลงจิ๊กเซอร์ลงปั๊บเอ็มสแลดขึ้นเลยเจ้าของยังงงๆเลยอ่ะขึ้นเลยเหรอพี่ก็คืออยากจะดูไงแล้วเราก็ถ่ายออกมาแล้วเราก็พอใจว่าสิ่งที่เราใส่เองเราเห็นแล้วว่ามันใช้ได้จริงฉะนั้นผมก็เลยบอกว่าทุกอย่างที่ผมพูดผมต้องพูดโดยที่ใช้หลักความจริงทดสอบไม่เห็นเขาเรียกนะมีผลยืนยันทางวิทยาศาสตร์ใช่ไม่ใช่ไสยศาสตร์อยู่ดีผีลงปุ๊บเราบอกว่าขึ้นมา2ตัว3ตัวไม่ใช่ใช่ฮะใช่ฉะนั้นเพื่อนๆที่รับชมรายการ Speed Rider ไว้ใจได้ว่าสิ่งที่พวกเราพยายามนำเสนอแล้วเราพูดถึงบ่อยๆนะครับมันคือสิ่งที่เราผ่านการทดสอบมาแล้วใช้งานมาแล้วแล้วมันเวิร์กจริงก็เลยเอามาเสนอให้เพื่อนๆได้ทราบเท่านั้นเองครับผมใช่จะสั่งก็สั่งได้จะไม่สั่งก็ไม่เป็นไรก็ฟังไปแต่ผลที่ออกมาก็คือทุกคนนับว่า 100% ทุกคนแฮปปี้ผมยังมีพี่มาลองเติมที่ร้านครับเขาบอกใส่รถสองจังหวะไปรุ่นเก่าแล้วเกียร์แข็งขึ้นก็เลยทำไมเกียร์แข็งขึ้นก็เลยยังไม่เข้าใจมันก็อาจจะเป็นเรื่องของส่วนผสมของน้ำมันเครื่องบางทีมันจังหวะเราก็ไม่โทษอะไรทั้งสิ้นอ่ะมันมีเขาเรียกว่ามันก็ดีมันมีอะไรให้เราอ๋อใส่แล้วแข็งขึ้นเหรอลองใส่คันอื่นดูดิใช่มันจะได้ข้อเปรียบเทียบมีข้อเปรียบเทียบว่าไม่ใช่ว่าของเราจะเพอร์เฟกต์ 100% ใช่มันต้องมีข้อต่างถูกต้องมันก็ดีอ่ะครับมีข้ออย่างนี้ขึ้นมาอย่างของผมที่ฟีดแบ็กกลับมานะ 99.99 เลยล่ะมีแค่1ลายแค่นั้นเองที่บอกว่าเกียร์แข็งขึ้นแต่นอกนั้นเอาไปใช้มีแต่คนบอกดีมาซื้อต่อส่วนใหญ่ซื้อต่อใช่มันมีอย่างนึงที่ผมอยากจะพูดมากเลยก็คือประเด็นของเขาว่า 10W40 ทุกวันนี้ที่ใช้กันแล้วก็ไปเปลี่ยนเป็น 10W50 เพราะว่าให้มันหนืดมากขึ้นทนความร้อนมากขึ้นจริงๆแล้วเนี่ยจะบอกว่าผมเองก็ไปทดสอบมาแล้ว 10W50 ไม่ได้ดีกว่า 10W40 เลย 1. แรงม้าสู้กันไม่ได้ 2. ความร้อนก็ไม่ได้ช่วยอะไรมากมายนักคอนเฟิร์มเพราะว่าวัดจากแรงม้าของตัวเองรู้เลยแต่พอเราใส่ 10W40 เข้าไปของดีๆนะม้าขึ้นไม่พอใส่โอเมก้าเข้าไปอีกม้าก็ขึ้นอีกสิ่งที่จะบอกก็คือว่ากรณีที่เพื่อนๆถามมาว่าใส่ 10W40 แล้วเติมหัวเชื้อโอเมก้าเข้าไปกับเปลี่ยนน้ำมันใหม่หมดเลยเป็น 10W50 แตกต่างกันไหมแตกต่างครับอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกเมื่อกี้นี้เลยโอเมก้าไม่ได้ไปเพิ่มความหนืดเยอะมากมายนักแต่มันเพิ่มในเรื่องของการลดความตึงของผิวหน้าสัมผัสหรือว่าความฝืดการเสียดสีฉะนั้นมันจะลื่นกว่าการที่คุณไปเปลี่ยนเกรดน้ำมันเครื่องให้หนืดขึ้นนั่นเองใช่ใช่นะครับอันนี้ชัดเจนยิ่งไปเปลี่ยนให้หนืดขึ้นผมว่าจะยิ่งมีผลเสียเครื่องยนต์ด้วยซ้ำไปเพราะว่าส่วนที่มันจะเพราะว่าไอ้พวกอย่างแคมชาร์ปเงี้ยพี่มันจะมีรูเล็กๆเพื่อให้น้ำมันไปวิ่งหล่อเลี้ยงนั่นแหละพอมันยิ่งหนืดขึ้นมันจะยิ่งออกช้าขึ้นใช่เหล็กกับเหล็กก็สีกันมากขึ้นครับแต่อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นบางรุ่นเพราะว่าในบางรุ่นเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณไปเปิดสเปคคู่มือของเขาดูเนี่ยเขาจะบอกเลยว่าคุณใส่ 10W40 ได้จนถึงขนาดเกรด 15W50 อันนั้นไม่ผิดเพราะว่าเครื่องยนต์ของเขาออกแบบมารองรับในเรื่องของตาน้ำมันต่างๆนานามันใช้งานกันได้จริงแต่ในบางรุ่นเนี่ยอย่างที่ขนุนจังบอกเนี่ยอย่างรถโบราณๆรถเก่าๆเนี่ยบางครั้งคุณไปใส่ฝืดใส่นืดกลายเป็นว่าวิ่งไม่ออกกินน้ำมันเสียงเงียบขึ้นจริงแต่ถามว่ากินน้ำมันแลกกับเรื่องของเสียงเงียบมันคุ้มค่าไหมครับผมใช่นะฮะแล้วใช้ไปนานๆก็พังใช่เพราะว่ามันไม่หล่อเลี้ยงทั้งระบบใช่แล้วก็มีข้อหนึ่งเมื่อกี้เพิ่งจะมีแฟนรายการถามมาทางเพจจอร์ไรเดอร์ถามว่าอันนี้พี่เอกน่าจะตอบได้ผมใช้น้ำมัน 2T อยู่ผมจะเอาโอเมก้าผสมโอโตลูปดีไหม
ผสมไหมถ้าผสมผมว่าผสมเข้าถังน้ำมันเบนซินเลยดีกว่าเพราะในกรณีโอเมก้าเนี่ยมันเป็นอะไรที่มันเหนียวมันข้นเวลาใส่เข้าไปในช่องออโต้ลูปเนี่ยผมว่ามันจะไม่รวมตัวมันจะแยกตัวกันอยู่เพราะเราไม่ได้มีการเขย่าหรือผสมมันจะตีแกว่งเข้าไปแต่อย่างเบนซินเนี่ยเราสามารถตีแกว่งให้มันประสานผสมกันได้บ้างอาจจะใส่ไปก่อนแล้วค่อยเติมน้ำมันเข้าไปมันก็น้ำมันใหม่เข้าไปตีทำให้ตีให้มันกลายเป็นเข้าไปผสมกับน้ำมันเบนซินได้จะมายากอะไรก่อนจะเติมพอเติมเสร็จแล้วก็ถอดถังอุตุทีมาเขย่าแล้วค่อยประกอบกับโอ้ตัวรู้มันเขย่าง่ายที่ไหนอ่ะคิดได้นะคนเราแหมต่อเลยนะครับเพราะโอเมก้ามันเติมทูทีได้เป็นโอโตลูปได้อยู่แล้วเติมได้อย่างเมื่อก่อนที่กองเขาบอกว่าเขาไม่แนะนำเพราะมันหนืดเกินใช่ใช่เขาก็เลยแนะนำว่าให้ใส่เป็นน้ำมันเครื่องหรือผสมถังไปเลยใช่ก็ต้องอยู่ที่การเขาเรียกว่าการตวงอ่ะว่ารถคุณปกติน้ำมันออโตลูปประมาณนี้คุณจะต้องตวงโอเมก้าเท่าไหร่ซึ่งตรงนั้นเราไม่เคยทดสอบครับเราตอบไม่ได้แต่ถามว่าใช้ได้ไหมใช้ได้แต่คุณต้องตวงให้เป็นตอนนั้นแหละเพราะว่าบางครั้งบางคันออโต้ลูปโอ้โหปรับสนาควันขาวกระจายเลยคุณก็เติมสูตรที่มันเหมือนคนอื่นเขาไม่ได้ ครับคุณก็ต้องมานั่งตวงคนเองว่าปริมาณขนาดนี้ควันออกมาประมาณนี้พอไหมถ้าไม่พอก็เติมเข้าไปใหม่มันจะยุ่งยากในขั้นตอนแรกเท่านั้นเองใช่ครับแต่พอหลังๆไปก็คือจบไม่มีอะไรพอเรารู้เขาแล้วไงใช่พี่ขนุนครับที่ร้านมีล้อส้มไหมครับของ Nmax สนใจทำสีต้องให้พี่จอนอธิบายวันนั้นที่เห็นแขวนอยู่สับล้ออ๋อสับล้อขออภัยผมอ่านผิดอ๋อเป็นสับใช่ไหมที่ร้านมีล้อสับล้อถ้าล้อสับล้อสับจะไม่มีล้อสับผมจะมีผมจะเน้นใช้ล้อเดิมของคุณเพราะอย่างผมเป็นคนนึงแหละที่ผมจะไม่ชอบล้อสับเลยใช่ผมก็เหมือนกันผมก็ไม่รู้ว่าไอ้คนที่สับล้อให้เราเนี่ยล้อมันเสียหรือเปล่าเขาไปใช้มายังไงตกไงดุ้งเด้งอะไรมาหรือเปล่าผมก็ใช้ล้อของคุณเนี่ยแหละที่คุณมั่นใจว่าคุณใช้งานมาแล้วมันโอเคอ่ะนะเอามาทำสีให้ครับผมครับเลือกสีได้หมดครับใช่ครับเมื่อกี้ที่คำว่าสับๆผมมองเป็นคำว่าส้มนะใช่ผมไม่มองส้มเลยมีล้อส้มไหมครับเนี่ยผมยังเห็นว่าเป็นส้มสีส้มมีสวยด้วยส้มสีแบบลิปโซแบบส้มส้มกว่าลิปโซอีกพี่ส้มแบบส้มนีออนอ่ะต้องบอกว่าสีที่ผมสั่งมาตัวนี้มันเป็นสีสั่งมาจากต่างประเทศเขาระบุมาเลยว่าเป็นนีออนส้มนีออนส้มนีออนสวยจริงคอนเฟิร์มสว่างเลยใช่ไหมนีออนส้มคือเขาเรียกส้มสะท้อนแสงส้มสะท้อนแสงพี่เอกสวยเลยโอ้โหมันส้มแบบเทคอะมันยิ่งมันยิ่งเหมือนนั้นอะผมไม่รู้จะเอาสีไหนเทียบมันไม่มีอะที่นี่มันสวยทึบกว่าหมดเลยอะคือถ้าเกิดว่ารถผมสีเป็นปี๊ดนะผมทำสีนี่แหละโดนใจเลยเอาง่ายๆพี่เห็นอกกันกระแทกไอ้นี่แบบของเซิร์ฟผมอะก็คือสีนั้นแหละส้มแบบว่าเวลาขับรถคนตามหลังมามองเห็นได้เด่นตะไคร้เลยคือมันเด่นอย่างเดียวคือสีส้มนอกนั้นคือคนอื่นไม่มองเลยบอกว่าไอ้บ้านี่ทำสีคอนทราสต์ตัดขนาดนี้ทำไมวะเอาไว้รู้ไงว่าจะเป็นแก๊งเราเวลาขับเอารถเข้าป่าเงี้ยกำลังสับไอ้อะไรนะซิกแซกหลบรถกันอยู่เห็นรู้อ๋อรถหลังพวกเราเองตามมาอ๋อมีเหตุผลใช่ครับผมเดี๋ยวเราพักเบรกกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับมากับรายการ Speed Rider